ันนี้เป็นกล้อง Nanotech 4K 2019ซื้อจาก Lazada นะช่วงกิจกรรม 11.11 ซื้อมาประมาณ 2,600 อันนี้ก็มีไมค์พร้อมแบตแยกขอซื้อแบตก้อนที่2อ่ะ390บาทสั่งซื้อได้เลยของ Nanotech ถ้าสนใจนี่ก็เป็นการทดสอบอยู่ซื้อมากลับมาก็ลองของเลยเมื่อคืนงงอยู่แป๊บชาร์จแบตเต็มละเดี๋ยวเราดูปัดยาวตั้งไว้มันก็ปัดวนความละเอียดกล้องทุก10นาทีแบตขนาด 1,350 มิลลิแอมป์ตัวไมค์ต่อเข้ากล้องได้เลยไมค์ที่เขาทำอะไรนะขายร่วมกับกล้องอ่ะนี่ราคาน่าจะอยู่ที่ 2,800 แต่หักส่วนลดหักอะไรแล้วตอนช่วงกิจกรรมของผมก็ได้มา 2,600 กว่าตำแหน่งไมค์ตอนนี้ติดไว้อยู่แถวปลายจมูกเนี่ยยังหาที่ติดตอนแรกไม่ได้เมนูไม่ได้เป็นไทยนะเมนูเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ที่ผมพูดไปเรื่อยเพราะว่าจะทดสอบด้วยนะว่าไมค์มันเป็นยังไงนี่ไมค์เอามายัดอยู่ในหมวกก็สัญญาณการเปิดปิดค่อนข้างจะดูยากหน่อยนะเพราะว่าผมติดไว้ตรงข้างๆมันเลยมองไม่เห็นเคสที่ใส่เป็นเคสเป็นเคสเปื่อยอ่ะคือถ้าเป็นโอ้โหเพื่อจะไปได้เนี่ยโอ้คือถ้าเป็นเคสกันน้ำเนี่ยมันไม่มีสายเสียบช่องไมค์ทีนี้เขามีเคสแบบเป็นเคสเปื่อยมาให้ด้วยอันนี้เราติดเรื่องปกติเมมที่ผมใช้16จิกะได้ประมาณชั่วโมงกว่าเกือบ2ชั่วโมงอะไรเนี่ยเรื่องอะไรไม่สบายนะมีเสียงไอแทรกเรื่อยๆสายก็ให้มายาวโอเคนะสายไมค์หมวกผมมันไม่ค่อยดีนะหมวกเก่ามันต้องคอยขยับตลอดเวลานะนี่ทดสอบไม่รู้เลยเนี่ยว่าไมค์เป็นยังไงพอเสียบปุ๊บก็เอาเลยลุยเลยเดี๋ยวต้องหาตำแหน่งไมค์ใหม่นี่มันค้ำจมูกไว้อะขี่ไม่ถนัดเลยไมค์ก็มันจะมีฟองน้ำให้คุมที่หัวไมค์อะใส่เป็นจุกปิดอะก็น่าจะพอกันลมแทรกได้นิดหน่อยมั้งต้องลองกลับไปทีมงานเลยต้องลองเอาไฟล์ลงดูหวังว่าคุณภาพเสียงจะโอเค
ผ่านสโมสรตำรวจนะจมูกผมนี่บี้กับไม้ตอนนี้แต่ไม่กันน้ำนะมันตกแนะนำว่าควรเก็บอุปกรณ์เก็บกล้องให้หมดคันนี้ไม่ขับอย่างนี้วะเนี่ยเมมโมรี่มันอยู่ใต้กล้องนะมันอยู่ใกล้ๆกับใกล้แบตอ่ะงั้นเคสคือสมมติเอาแค่ตัวเมมอ่ะยังไงก็ต้องถอดเคสแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ลองแล้วว่าแบบเสียบอะไรนะเสียบสายยูเอสบีจากตัวกล้องอ่ะแล้วมันจะดึงไฟล์ภาพได้เลยไหมหรือว่าได้แหละกล้องใหม่ๆมันก็ต้องออกแบบมาใช้งานสะดวกนะผมจัดมา 2,600 ใช่ไหม 2,600 กว่า 2,600 กว่าช่วงลดราคาแล้วก็บวกกับค่าแบต390ตี400ก็ 3,000 นิดๆมีไมค์พร้อมแบตสำรองแต่ไม่มีที่ชาร์จนะชาร์จก็คือเสียบติดเอากล้องเนี่ยแล้วก็เสียบชาร์จเอาแบบสำรองแล้วก็มีรีโมทนี่ก็ยังงงอยู่นะถามร้านละเดี๋ยวรอร้านบอกวิธีการอีกทีคู่มือยังงงอยู่อันนี้เอาแมนนวลมือก่อนก็แมนนวลมือก็โอเคมันกดเปิดปุ๊บมันอัดเลยก็มีนะมันมองไม่เห็นสัญลักษณ์ไฟก็เขียวไฟสีฟ้าไม่มีสัญลักษณ์ไฟสีฟ้าแล้วเราเปิดอะไรเงี้ยมันจะมีแต่สัญญาณปี๊บซึ่งเราขี่มอเตอร์ไซค์มันก็จะไม่ได้ยินสัญญาณปี๊บเนี่ยหรอกว่าช่วงนี้เราอยากอัดอ่ะมันดังปี๊บไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องค่อยหาวิธีค่อยหาวิธีเช็คเจอเรายิงเยื้องนะต้องมองยิงเยื้องก็ได้เกิดขึ้นแดงอะไรเงี้ยหัวแล้วเรื่องมันมาทึกแหละวันแรกเลยเนี่ยวันแรกของการเอากล้องนี้มาใช้เลยแล้วก็คงจะเผื่อใครที่เข้ามาดูสินค้าเขาแล้วสนใจนะก็แล้วแต่จะพิจารณาก็แล้วแต่คนนะแต่ราคานี้ถ้าออกมาแล้วถ้ากล้องคุณภาพดีเสียงโอเคนะผมก็โอเคมันกันฝนไม่ได้แค่นั้นแหละก็หาวิธีดิติดโอเคซีนหรืออะไรก็ว่าไปกรุงเทพเขตจตุจักรนี่บีบแต่เลยเล่นแต่มือถือไอ้กบ่าเล่นมือถือช่วงขับรถอะไรเงี้ยแล้วคันที่จะหลบให้ก็ไม่หลบให้โอ้ประเทศไทยแดดร้อน
เรื่องเลนละลายนี่ก็ไม่รู้เรื่องนะไม่รู้ว่ามันมีโอกาสเลนละลายด้วยหรอวะบางคนก็บอกเดี๋ยวเลนละลายระวังพวกกล้องแข็งงงเลยก็ถูกออกแบบมาอยู่แล้วแล้วไม่ถึกถึกอ่ะหรือเปล่าเอาอีกแล้วบีบแต่เลยบีบแต่ไปแล้วนี่เอ็กแม็กนี่ก็น่าสนนะมันจะออกอยู่ปลายปีเดี๋ยวดูก่อนอีก15นาทีนะเวลาเดินทางท่องเที่ยวไอ้ใช้กล้องของมันไอ้ตัว GoPro Session อ่ะฮีโร่อ่ะมันไม่มีช่องเสียบไมค์อะไรอยู่แล้วฉะนั้นอ่ะเสียงที่เข้าเนี่ยมันจะได้แค่เฉพาะเวลาตอนที่เราถึงที่หรืออะไรเงี้ยเสียงมันจะเรียกอะไรจะเข้าแบบเหมือนเปิดกล้องธรรมดาแล้วพูดอ่ะแต่เวลาขี่มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยหรือเราอยากแบบถ้าเรียนนะผ่านสถานที่ที่มันสำคัญสำคัญหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวมันไม่ได้อ่ะเนี่ยรอต่อสายออกข้างถ้ากลางคืนเนี่ยมันก็ชำเลืองสัญลักษณ์พอได้นะไหมไอ้กลางวันเนี่ยมันมีเงาท้อนมีอะไรเนี่ยมันยากนะไม่มีสัญญาณอะไรเลยไม่มีไฟกระพริบหรืออะไรเงี้ย มันก็เลยไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเราเปิดหรือปิดใช่ไหมหรือกล้องแบตหมดหรือยังอะไรเงี้ยเราไม่รู้เลยเราจะต้องลองสัมผัสจอดแวบนึงแล้วก็ลองแตะๆดูนี่เพราะความอยากได้ใหม่ด้วยแหละต้องไปดูอีกรุ่นนึงน่าสนอยู่แล้วรุ่นตลาดแต่ว่าเลยรวมแล้วหนูนะมันล่อไปเกือบ 5,000 กว่าก็2,000หลังกระดองมันเกือบ 2,000 โหดีเคยเห็นรีวิวตัวเนี้ยเขาร้านเขาส่งมาให้ดูมันก็โอเคนะเสียงมันอะเข้าเราว่ามันก็น่าสนนะมันมีรีวิวไงอีกรุ่นนึงเราไม่เห็นใครรีวิวไงไม่เห็นใครรีวิวแล้วก็เลยแบบลองรีวิวดีกว่านะชัวร์ดีกว่านี่ไมค์ก็เสียบเลยเสียบแล้วก็ไม่รู้ใช้งานได้ก่อนนะไม่รู้ต้องเซตอะไรด้วยหรือเปล่านี่เสียบเลยหวังว่ามันน่าจะออกแหละมองว่ามันจะง่ายต่อการใช้งานมากคือแบบเสียบแล้วใช้งานได้เลยอ่ะไม่ต้องเซตอะไรเยอะคิดว่าไมค์ต้องหาที่ติดใหม่เพราะแบบว่ามันค้ำจมูกอยู่นะมันค้ำจมูกอะไอ้ตำแหน่งไมค์เนี่ยต้องเปลี่ยนแน่ๆแม่งหนีบจมูกเลยผมว่ากล้องจะทำงานอยู่นะ
ขาไม่ได้เซตไม่ได้เซตให้มันแบบปิดไม่ได้เซตให้มันดับออโต้แต่ว่าไอ้สกินไอ้ด้านหลังสกินอ่ะให้มันดับ30วิตอนนั้นก็ให้มันดับไปว่ามันจะช่วยเซฟแบตนะนี่ที่มีแสงน้อยต้องแสงไม่น้อยนะแต่ก็คือมีแดดบังนะเดี๋ยวเข้าข้างในตึกเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีว่าจะอยู่ข้างในแสงมันจะเป็นยังไงสวัสดีรอบสองสวัสดีครับเชื่อว่าที่ของเราที่ประจำไม่มีใครมาแย่งแน่นอนอยู่แล้ว